นะครับนะเอาตัวนี้คูณเราก็จะได้ค่า SMS กับ SM1 นะครับออกมาทีนี้เราบอกว่าเวลาดีไซน์เนี่ยเราจะเอาแค่2ใน3นะเราก็เอา2ใน3ไปคูณนะครับนะก็จะได้ S ที่ใช้ในการออกแบบเนี่ยที่จุด2วินาทีก็คือจุด 58G นะครับแล้วก็ที่1วินาทีก็คือจุด 23G นะครับก็คือเอา FV คูณ S1 คูณด้วย2ใน3ก็ได้จุด 23G นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ได้ออกมา2จุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เทียบกันดูอันนี้คือ SD1 น้อยกว่า SDS ถูกไหมครับ SD1 น้อยกว่า SDS เพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่ายกราฟตัวนี้นะครับกราฟตัวนี้นะเพราะฉะนั้นจากกราฟตัวนี้ผมก็หาจุดหักหาจุดหักจุดหักมันก็คือ SD1 หาร SDS นะครับนะจุดหักก็เอา SD1 หาร SDS ได้จุด39นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาใส่กราฟนะสังเกตว่านี่คือตอนนี้เรามี SD1 เนี่ยคือจุด23เพราะฉะนั้นที่1วินาทีเนี่ยกราฟเราก็จะได้มาจุด1นะคือจุด23ได้จุดนี้ออกมานะครับอีกจุดหนึ่งก็คือจุดหักกลับจุดหักกลับที่ period เท่ากับ SD1 หาร SDS ก็คือจุด39นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้จุดนี้ออกมานะครับจุดนี้ก็คือจุด x เป็นจุด39ส่วน y ก็คือจุด58นะครับส่วนจุดนี้ coordinate มันก็คือ1นะ x เป็น1 y เป็นจุด23นะครับได้2จุดแล้วผมก็ลากเส้นตรงปึ๊บมานะครับแล้วจากจุดนี้ไปเนี่ยมันก็จะดิ่งลงเนี่ยโดยค่าเนี่ยเป็น1ส่วน t ก็หมายถึงว่าจุดนี้ที่2วินาทีโคออร์ดิเนตมันก็คือ2นะครับส่วนค่า y ก็คือจุด23หาร2โอเคไหมครับนะคือ sd1 หารด้วย t นะครับนะก็คือตัวนี้นะ SD1 หารด้วย T เพราะฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ย coordinate มันก็คือ SD1 หารด้วย T นะครับนะที่ 1.5 ค่า Y ก็คือจุด23หาร 1.5 นะครับก็เป็นแบบนี้เรื่อยไปนะถ้าผมทำใน Excel ผมก็จะทำจุดใกล้หรือห่างเท่าไหร่ก็ได้นะก็แล้วแต่เราโอเคไหมครับนะเราก็จะได้กราฟตัวนี้ออกมานะครับนี่ก็คือกราฟความเร่งตอบสนองเรานะครับนะความเร่งตอบสนองนะแต่นี้ถามว่าไม่ต้องทำกราฟได้ไหมนะต้องเอาต้องการค่าที่พีเรียดของผมก็ได้นะเราก็ดูเอาก็ได้นะครับนะจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องการกราฟเราต้องการค่าความเร่งที่คาบการสั่นของอาคารเราโอเคไหมครับนะที่คาบการสั่นของอาคารเราเท่านั้นเองนะเราจะไม่ต้องทำกราฟก็ได้นะครับนะนี่ก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าวิธีการก็คือถ้าทำกราฟแบบนี้เราก็เอากราฟตัวนี้ไปใส่ในโปรแกรมได้ต่อนะครับนะเพื่อให้มันคำนวณได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้กราฟมาแล้วนะวันนี้ก็คือภัยแผ่นดินไหวนะที่ตั้งอาคารเราโอเคไหมครับนะนี่เราจะได้ภัยแผ่นดินไหวนะที่ตั้งอาคารเรามาแล้วนะครับถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับนะครับถ้าไม่มีก็ดูต่อเพราะฉะนั้นสเต็ปบทที่หนึ่งนี้ก็จบตรงนี้นะครับนะได้ภัยแผ่นดินไหวออกมาเรียบร้อยนะครับนะนี่ก็เป็นการจบทีนี้มันจะมีอีกนิดนึงนะก็คือพอภัยแผ่นดินไหวแล้วเราก็ไปดูความสำคัญอาคารนะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับ นะครับนะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคือในหลักของมาตรฐานก็คือถ้าอาคารสำคัญเราก็จะเผื่อแรงไว้หน่อยโอเคไหมครับนะถ้าอาคารสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอเราได้ภัยเราก็ไปเลือกระบบโครงสร้างนะเลือกระบบโครงสร้างปุ๊บนะครับนะเราก็อาจจะเลือกได้หลายแบบนะอย่างที่บอกก็จะมีตารางแบบนี้นะครับนะจะมีตารางซึ่งตอนนี้เราในตารางมันก็มีระบบโครงสร้างประมาณ20กว่าแบบนะครับนะ20กว่าแบบนะอาจจะเป็น
โมเมนต์เฟรมเป็นวอลเป็นระบบผสมเป็นอะไรเงี้ยนะครับนะก็มีหลากหลายเราก็เลือกนะครับนะเลือกทีนี้ถ้าในตารางเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าตัวประกอบการออกแบบนะครับในตารางของจริงเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับนะครับนั้นตารางของจริงก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นระบบโครงสร้างนะครับนะเป็นระบบโครงสร้างแล้วมันก็จะบอกว่าค่า R เป็นเท่าไหร่นะครับค่าที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงต้นนะครับ R โอเมก้า0 CD เป็นเท่าไหร่แต่นี้มันจะมีคอลัมน์ขวามือเนี่ยนะคอลัมน์ขวามือนี้จะเขียนว่าขอไข่คอควายงองูแล้วก็มีถูกมีผิดนะครับอันนี้จะบอกว่านะครับระบบโครงสร้างแบบไหนนะเมื่อไหร่ใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะครับนะซึ่งถ้าเป็นกากบาทแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับนะตอนนี้ขอคองอนี่คืออะไรนะครับนะขอคองอนี่คืออะไรนะนะครับขอคองอเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นอย่างนี้นะเป็นตารางแบบนี้นะถ้าเป็นเหล็กเนี่ยก็คืออย่างตัวอย่างสีส้มๆเนี่ยนะครับสังเกตว่า ตัวสีส้มๆเนี่ยอันนี้คือเป็นโครงสร้างเหล็กที่เหลือนี่ก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับนะที่เหลือก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตถ้าเราดูเนี่ย ไอ้งอกอขอเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะงอเนี่ยคือบริเวณที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงเราจะให้ค่าเนี่ยเป็นงองูนะครับส่วนขอก็เป็นแผ่นดินไหวแบบเบาคอก็เป็นแผ่นดินไหวปานกลางโอเคนะครับงั้นพูดง่ายๆขอคองอนี่ก็คือความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะซึ่งยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นโครงต้านแรงดัดแบบความเหนียวจำกัดนะแบบความเหนียวจำกัดห้ามใช้ในบริเวณที่เป็นงองูอันนี้ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดคุณเป็นโครงต้านแรงดัดแบบธรรมดายกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้ใช้ในบริเวณคอควายไม่ให้ใช้ในบริเวณงองูนะครับนะซึ่งมันก็จะมีข้อกำหนดแบบนี้นะหรืออย่างเช่นถ้าเป็นยกตัวอย่างนี้นะครับกำแพงรับแรงเฉือนหล่อสำเร็จนะนี่เป็น precast เนี่ยนะโครงสร้าง precast เนี่ยนะครับก็จะห้ามใช้บริเวณคอควายห้ามใช้บริเวณงองูอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็จะมีบอกไว้ว่าตรงไหนไม่ให้ใช้นะครับทีนี้ขอไข่คอควายงองูนี้แบ่งยังไงนะครับก่อนจะย้ายไปมีนิดนึงครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กนะนี่เป็นข้อกำหนดพิเศษนะที่ก็บอกว่าสำหรับระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการให้รายละเอียดสำหรับแรงแผ่นดินไหวอันนี้ก็หมายถึงว่าระบบโครงสร้างเหล็กที่ไม่มีการทำอะไรเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะคือไม่มีการให้ดีเทลเป็นพิเศษเพื่อแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถใช้ได้ในบริเวณขอไข่คอควายนะครับนะโดยที่ค่า R เนี่ยเป็น3นะความหมายก็คือว่าเราสามารถใช้โครงสร้างเหล็กแบบปกติที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับนะที่เราดูกันมา2วันเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ได้ในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวน้อยและปานกลางนะครับนะสามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นงองูเมื่อไหร่มันจะมีอีกสเต็ปนึงละนะครับนะจะต้องให้รายละเอียดเป็นพิเศษเพื่อแรงแผ่นดินไหวนะครับซึ่งไอ้งองูตัวเนี้ยนะปัจจุบันนี้เข้าใจว่ากรมโยธาเขากำลังทำอยู่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวเนี่ยนะจะต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ทั่วไปตอนนี้ก่อนก็คือถ้าอยู่ในขอไข่คอควายเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ความหมายก็คือว่าเราใช้ค่า R เท่ากับ3คือเราต้องดีไซน์ให้มันต้านแรงด้านข้างแต่ว่าเรื่องของดีเทลเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษเห็นไหมครับนะยังไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะอันนี้ก็คือณปัจจุบันนี้ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะครับนะค่า R เท่ากับ3นี่มาจากไหนก็ไม่มีที่มานะจริงๆแล้วก็ไม่มีที่มานะครับนะก็เป็นค่าที่เขาก็คุยกันว่าเอ้ยเอา C ดีกว่า2อะไรเงี้ยผมว่า3เฮ้ยคุณว่าเท่าไหร่อ่ะคุยไปเอา3แล้วกันนะเอาเท่านี้ไปก่อนนะนะวันนี้ก็เป็นเท่านี้อยู่นะยังไม่มีที่มาที่ชัดเจนนะเพราะเวลาเราใช้ก็ต้อง
ก็ต้องแล้วแต่นะนี่ก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ว่าในมาตรฐานเนี่ยเขายอมให้นะยอมให้ใช้ R นักศึกษานะครับนะก็เป็นค่าตอนนี้ขอไข่คอควายงองูอันนี้ดูยังไงนะครับนะมันก็จะมีตารางนะครับมีตารางเรียกว่าตารางกำหนดความสำคัญของอาคารนะครับตารางกำหนดความสำคัญของอาคารเนี่ยก็จะแบ่งอาคารออกเป็นหลายประเภทนะตั้งแต่สำคัญน้อยสำคัญธรรมดาแล้วก็สำคัญมากนะครับนะโดยที่ในแต่ละความสำคัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเรียกว่าตัวประกอบความสำคัญนะตัวประกอบความสำคัญตัวประกอบความสำคัญเนี่ยก็จะจริงๆแล้วก็เป็นค่าเผื่อนั่นเองนะความหมายก็คือถ้าอาคารสำคัญเราจะเผื่อแรงไว้หน่อยนะเป็น 1.25 เท่าของการออกแบบปกตินะครับนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีนี้เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงว่าไอ้กอไข่ขอไข่คอควายงองูเนี่ยมันดูยังไงนะครับนะเมื่อกี้เราในตารางเราเห็นขอไข่คอควายงองูนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกอันนึงคือกอไก่แต่ว่ากอไก่เนี่ยไม่ต้องออกแบบรับแผ่นดินไหวนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในประเภทกอไก่ก็คือเราก็ไม่ต้องคิดแรงแผ่นดินไหวนะครับนะไม่ต้องคิดเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเราเนี่ยอยู่ขอไข่คอควายงองูนะครับทีนี้ตรวจสอบยังไงก็คือดูจากความสำคัญอาคารนะครับแล้วก็ความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะอันนี้เป็นตารางที่อยู่ในมาตรฐานมยผ.นะครับก็จะเป็นตารางที่กำหนดค่านะครับที่กำหนดประเภทการออกแบบเนี่ยก็คือกอขอคองอนะในมาตรฐานก็จะมีอยู่2ตารางนะครับคือเอา SDS มาแล้วก็เอา SD1 มานะครับแมปลงไปในตารางนี้นะแมปลงไปในตารางนี้นะครับเราตกช่องไหนนะอันนั้นก็คือประเภทการออกแบบของเรานะครับแล้วจาก2อันเนี้ยเราจะเอาตัวที่รุนแรงที่สุดออกมานะครับเรายกตัวอย่างนะครับลองดูตัวอย่างที่เราเมื่อกี้หาออกมาเราได้ SDS คือ 0.58 นะครับเดี๋ยวจดค่าไว้ก่อนนะ SD1 คือ 0.23 นะครับนะถ้าเราสมมุติบอกอาคารนี้เป็นอาคารที่มีความสำคัญปกตินะครับนะสมมุติบอกว่าอาคารสมมุตินะอาคารนี้เป็นอาคารปกติคืออาคารทั่วไปนะครับนะอาคารทั่วไปนะมีความสำคัญแบบปกตินะครับถ้าผมจะหาประเภทการออกแบบผมก็มาดูตรงนี้ความสำคัญปกติก็คือแบบ2ถูกไหมครับประเภทที่2เพราะฉะนั้นในตารางนี้ก็คือคอลัมน์นี้คอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์แรกคือประเภทที่2นะครับแล้วผมดูค่าผม SDS ผมคือ 0.58เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยแปลว่าในกรณีนี้ผมอยู่งองงูแล้วเห็นไหมเพราะจุด58มันคือมากกว่าจุด5เห็นไหมครับก็คือแถวนี้แล้วอาคารเราเป็นความสำคัญแบบ2ก็คือตกช่องนี้ช่องนี้ก็คืององงูนะครับส่วน SD1 เราจุด23ก็เหมือนกันก็ตกงองงูเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโจทย์ตัวอย่างเราเนี่ยก็คือเราเป็นอาคารประเภทความสำคัญประเภทการออกแบบแบบงองงูนะครับอันนี้ก็คือในตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราก็มาดูช่องงองงูอะไรที่เป็นถูกก็เลือกใช้ได้อะไรที่เป็นผิดก็ห้ามใช้โอเคไหมครับนะอะไรเป็นผิดก็ห้ามใช้นะพวกนี้ก็ห้ามใช้นะยกตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเลือกใช้อาคารที่มีความเหนียวเป็นพิเศษนะเราก็จะใช้ได้โอเคไหมครับนะนี่ก็คือค่านะความสำคัญนะครับนะจากตรงนี้เราก็จะเลือกใช้นะครับนะเลือกใช้ระบบโครงสร้างที่ตรงกับช่องงองงูได้นะครับงองงูถ้ามีถูกก็แปลว่าระบบนั้นใช้ได้นะครับโดยหลักๆแล้วก็คืออะไรที่อยู่ในงองงูจะต้องมีการให้ดีเทลเป็นพิเศษนะครับก็จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมนะการเชื่อมอะไรต่างๆก็จะมีข้อกำหนดนะครับนะเพิ่มเติมขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นขอไข่คอควายก็จะถือว่ารุนแรงน้อยกับปานกลางนะครับนะรุนแรงน้อยกับปานกลางนะครับในประเภทคอควายเนี่ยนะถ้าเป็นคอควายถ้าเป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็กต้องมีการให้รายละเอียดพิเศษ
นะครับต้องมีการให้รายละเอียดแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กยังไม่ต้องนะครับนะโครงสร้างเหล็กก็คือเราใช้ R เท่ากับ3ตัวนี้ได้แต่ดีเทลเราทำเหมือนปกตินะเพียงแต่คิดแรงด้านข้างเข้าไปโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นโครงคอนกรีตเนี่ยไม่ได้โครงคอนกรีตเนี่ยประเภทคอควายเนี่ยก็ต้องมีการทำดีเทลนะครับนะต้องมีการทำเป็นดีเทลนะครับโอเคทีนี้พอเราเลือกระบบโครงสร้างแล้วเราก็จะได้ค่า R มานะครับนะเราจะได้ค่า R ออกมานะค่า R ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาไปคำนวณแรงแผ่นดินไหวได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราได้ระบบโครงสร้างนะครับเราได้ความเร่งแล้วนะครับเราก็ไปคำนวณหาแรงนะแรงแผ่นดินไหวก็คือเอา S เอาความเร่งเนี่ยนะครับที่ตรงกับค่าเวลาของอาคารเรานะครับที่ตรงกับค่าเวลาอาคารเราไปคูณเวทนะนี่ก็ได้ออกมาเป็นแรงแล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นแรงอีลาสติกถูกไหมครับนะ SA คูณเวทเนี่ยเอาความเร่งคูณเวทนี่คือแรงแบบอีลาสติกเราก็จะเอาค่า R ไปหารนะครับค่า R ไปหารนะครับแต่นี้อย่างที่บอกว่าถ้าอาคารสำคัญเนี่ยเราก็จะเผื่อแรงไว้หน่อยเราก็จะคูณด้วย I กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ใช้ในการคำนวณก็จะมีค่าเป็น SA คูณเวทคูณ I หาร R นะครับอันนี้เราเรียกว่าแรงเฉือนที่ฐานสำหรับการออกแบบความหมายก็คือเป็น total force ที่ใช้ในการออกแบบนะครับเป็น total force นะแล้วเราจะเอา total force ส่วนนี้ไปกระจายเข้าความสูงแต่ละชั้นนะเราเอา total force ไปกระจายตามความสูงโอเคไหมครับนะนี่ก็จะเป็นหลักการนะครับทีนี้ตัวเวทตัวนี้เนี่ยนะครับ W ตัวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะคิดเฉพาะเดดโหลดนะครับนะเราไม่รวมไลฟ์โหลดนะครับยกเว้นกรณีที่เป็นที่เก็บพัสดุนะครับนะเป็นสตอเรจเป็นอะไรอย่างนี้นะครับในนี้เราถือว่านะโอกาสที่มันจะมีไลฟ์โหลดฟูลแล้วยังมีแผ่นดินไหวร่วมพร้อมกันเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะครับนะเราก็จะคิดเฉพาะน้ำหนักบรรทุกคงที่เท่านั้นนะครับนะคือเป็นเดดโหลดเท่านั้นนะครับนะเดดโหลดนี้ก็จะรวมพวกน้ำหนักผนังต่างๆเข้าไปด้วยเห็นนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัว W ตัวนี้นะครับนะเพราะตอนนี้เราก็จะมีค่าความเร่งได้แรงมาแล้วนะครับเราก็เอาแรงตัวนี้นะครับไปกระจายนะครับนะไปกระจายเข้าอาคารนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถแอพพลายแรงได้2แบบนะคือแบบสถิตนะแบบสถิตก็คือคิดเหมือนแรงลมคล้ายๆเหมือนแรงลมนะครับแปลงให้มันเป็นแรงด้านข้างหรือจะวิเคราะห์แบบไดนามิกนะครับหรือจะวิเคราะห์แบบไดนามิกนะครับซึ่งจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับนะเขาให้ดูจากลักษณะอาคารนะครับนะให้ดูจากลักษณะอาคารถ้าอาคารที่มีลักษณะรูปร่างรูปทรงปกตินะเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าไอ้ปกติไม่ปกตินี่มันคืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นอาคารที่มีรูปร่างรูปทรงปกตินะครับทั่วไปเนี่ยสามารถใช้แรงสถิตได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาคารที่มีรูปร่างรูปทรงแปลกไปหน่อยเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีที่เป็นไดนามิกนะครับนะเป็นไดนามิกนะอันนี้คือวิธีการนะครับวิธีการก็คือเขาจะมีการจำแนกนะครับนะการจำแนกนะถ้าเดี๋ยวเรากลับมาดูตารางนี้นะครับนะวิธีการเขาจะมีการจำแนกก็เรียกว่าความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างนะครับความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างนะความไม่สม่ำเสมอของโครงสร้างเนี่ยก็จะมีการแบ่งอาคารนะครับนะเป็นอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับนะเราดูยังไงนะเรายกตัวอย่างเช่นนะครับนะอาคารที่มีความไม่สม่ำเสมอเช่นมีชั้นใดชั้นหนึ่งอ่อนเป็นพิเศษนะครับนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมีชั้นใดชั้นหนึ่งอ่อนเป็นพิเศษนะเราเรียกว่ามีความไม่สม่ำเสมอของ stiffness นะครับนะมีมวลบางชั้นมากเป็นพิเศษนะครับพวกนี้เนี่ยจะทำใหรูปแบบการสั่นไหวมันเนี่ยนะครับค่อนข้างจะทับซ้อนนะเพราะฉะนั้นอาคารที่มีลักษณะไม่สม่ำเสมอแบบนี้เนี่ยนะครับต้องใช้วิธีวิเคราะห์แบบพลศาสตร์นะครับนะให้ใช้วิธีวิเคราะห์แบบพลศาสตร์
นะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าเกณฑ์นะเราไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับเราสามารถใช้วิธีวิเคราะห์แบบสถิตได้นะครับก็คือถ้าเราไม่เข้าเกณฑ์เหล่านี้นะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้มันมีวิธีเช็คอยู่นะครับนะมันมีวิธีเช็คอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราวิเคราะห์อาคารเราอันนี้เป็นเราเรียกว่าการตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิดนะครับนะเชิงการบิดเช่นถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างเราแล้วอาคารเรามันบิดนะครับคือเราใส่แรงแผ่นดินไหวเราเข้าไปเนี่ยแล้วพบว่าอาคารมันบิดนะครับแล้วดิสเพลสเมนต์เนี่ยนะครับนะคือดิสเพลสเมนต์มุมหนึ่งเนี่ยนะครับนะมันมากกว่า 1.2 เท่าของค่าเฉลี่ยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเดลต้า1ตรงเนี้ยในด้านมุมเนี้ยจากจุดนี้มันเคลื่อนมาจุดนี้ถูกไหมครับนะก็คือถ้ามันมากกว่า 1.2 เท่าของเดลต้า1บวกเดลต้า2หาร2คือค่าเฉลี่ยตรงกลางเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าเราใช้วิธีวิเคราะห์แบบสถิตไม่ได้นะครับนะห้ามใช้วิธีวิเคราะห์แบบสถิตนะครับนะนะหรือเป็นแบบนี้นะอาคารที่รูปแปลนไม่ใช่สี่เหลี่ยมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะถ้ามันเข้าเกณฑ์นี้เมื่อไหร่นะครับก็คือมี A ส่วน A มากกว่า 1.5 นะ B ส่วน B ตามนี้ก็แปลว่าเราไม่ควรใช้นะวิธีนะสถิตในการวิเคราะห์แล้วโอเคนะครับนะหรือมีช่องเปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือมีการเยื้องนะอย่างเงี้ยนะมีกำแพงมาแล้วเยื้องนะครับอันนี้มันก็จะทำให้ผลตอบสนองของอาคารเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถ้าอาคารเราไม่มีลักษณะแบบนั้นนะครับเราสามารถวิเคราะห์แรงเป็นสถิตได้นะครับนะความหมายว่าก็คือเราก็จะเอาแรง total force เนี่ยไปกระจายตามความสูงอาคารนะครับนะไปกระจายตามความสูงอาคารนะโดยเอาแรงตัวเนี้ยนะครับนะกระจายไปตามเวทของแต่ละชั้นนะครับนะซึ่งการกระจายเนี่ยก็จะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับนะการกระจายก็จะมีสูตรคำนวณสูตรคำนวณก็คืออะไรครับก็คือแรงที่กระทำแต่ละชั้นเท่ากับ CVX คูณ VCVX ก็คือเป็นสัมประสิทธิ์กระจายแรงนะหาได้จาก W นะครับก็คือเวทของชั้นนั้นนะครับคูณความสูงจากกราวเนี่ยถึงชั้นนั้นนั้นนะครับชั้นที่พิจารณายกกำลัง K นะครับหารด้วยผลรวมทั้งหมดนะเดี๋ยวอันนี้ไปดูตัวอย่างมันจะเห็นง่ายกว่านะครับก็คือผลรวมทั้งหมดของเวทคูณความสูงของทุกๆชั้นนะครับนะยกกำลัง K โดยที่ K เนี่ยนะครับขึ้นกับคาบการสั่นของอาคารนะครับนะคาบการสั่นของอาคารนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับจะเห็นนะครับพอเราได้แรงแผ่นดินไหวปุ๊บนะครับนะสมมติบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าใช้วิธีสถิตได้นะครับเราก็คำนวณแรงนะคำนวณแรงพอคำนวณแรงปั๊บเราก็ใส่เข้าไปในโครงกระทำกับโมเดลเรานะเอาแรงไปใส่ในโมเดลวิเคราะห์โครงสร้างเสร็จก็จะได้แรงภายในจากแผ่นดินไหวออกมานะแรงภายในที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปคอมไบน์นะคอมไบน์นะครับนะก็เอาไปคอมไบน์กับโหลดอื่นๆนะครับโดยวิธีคอมไบน์ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีถ้าเป็นวิธีLIFD นะครับก็จะคำนวณโดยคอมบิเนชันนี้ก็คือ 1.2 dead load บวก 1.0 live load บวก 1.0e นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแบบ unify นะโทษที LIFD นะครับนะแล้วอีกอันหนึ่งที่ต้องคิดก็คือจุด 9 dead บวก 1e นะครับตอนนี้อันนี้เฉพาะที่มีแผ่นดินไหวนะครับในกรณีไม่มีแผ่นดินไหวเราก็ยังต้องคิดอยู่ใช่ไหมก็คือไอ้ 1.2 บวก 1.6 นะครับนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์พี่นัทใช้ตัวไหนแต่ว่าถ้าเป็นคอนกรีตนะครับมันก็เป็น 1.4 1.7 นะครับนะจริงๆตอนนี้เรื่องโหลดคอมบิเนชันมันก็ยังวุ่นวายมากนะถ้าเป็นกฎกระทรวงเนี่ยเป็น 1.7 2.0 ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเคยขออนุญาตเนี่ยบางทีเขาก็จะตีกลับมาผมเคยเห็นเนาะเขาบอกให้ใช้
โกรธคอมบิเนชันตามกฎกระทรวงโหซึ่งมันมหาศาลมากเลยนะ 1.7 บวก 2.0 ใช่ไหมนะครับแต่นี้ถ้าเป็นวสท.เขาใช้ 1.4 บวก 1.7 วสท.ที่เป็นคอนกรีตนะ 1.4 บวกนี้แต่พอเป็นเหล็กปุ๊บยังไม่มีนะยังไม่บอกว่าให้ใช้อะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นเข้าใจว่าตอนนี้กฎกระทรวงกำลังปรับอยู่นะครับนะกำลังปรับนะตามที่ผมได้ข่าวมาก็เหมือนจะเป็น 1.4 1.7 นะครับนะเหมือนกันหมดนะเหมือนกับคอนกรีตนะครับก็เหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็แต่ถ้าเป็นคอมบิเนชันที่มีแผ่นดินไหวเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ 1.2 บวก 1.0 บวก 1e นะสังเกตว่าพอระบวกแผ่นดินไหวไอ้แฟกเตอร์ตัวนี้มันจะลดลงใช่ไหมจาก 1.4 1.7 ก็จะเหลือ 1.2 เหลือบวกกับ1นะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะมีทั้งเดดโหลดทั้งไลฟ์โหลดทั้งแผ่นดินไหวเนี่ยมันน้อยมากแต่ต้องสวยจริงๆนะครับนะต้องสวยจริงๆนะว่างั้นนะตอนนี้ถ้าไม่ใช้ LIFD ก็จะมีโหลดคอมบิเนชันแบบที่เป็นสำหรับ allowable strength design ด้วยนะ allowable strength design เนี่ยนะครับนะก็จะมีนะในมาตรฐานมยผ.เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดซะหน่อยหนึ่งไหนๆเราพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับงั้นเราก็จะมีโหลดคอมบิเนชันนะครับสำหรับการออกแบบด้วยนะผมจำไม่ได้ว่ามันใช้ว่าเนี่ยเจอแล้วนะครับนะครับสำหรับการออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้นะครับนะนี่ก็คือวิธี allowable stress นะครับนะถ้าเป็นแบบ unify เขาเรียก allowable strength ใช่ไหมนะถ้าเป็นด้วยกำลังที่ยอมให้นะ allowable strength นะครับนะก็จะเป็น1 dead บวก .7e แล้วก็1 dead นะครับบวก .525e บวก .75 life นะครับแล้วก็ .6 dead บวก .7e นะครับนี่คือการ combine load เห็นไหมครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะใช้วิธีไหนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะพอไปวิเคราะห์โครงสร้างปั๊บไปวิเคราะห์โครงสร้างก็จะได้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคานโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเสาถูกไหมครับจากการวิเคราะห์ภายใต้การวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยก็ได้โมเมนต์ในคานโมเมนต์ในเสาก็จะเอาโมเมนต์ตัวนั้นเนี่ยไปรวมกับโมเมนต์จากเดดโหลดโมเมนต์จากไลฟ์โหลดนะตามโหลดคอมบิเนชันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่เป็น MU นะครับนะได้เป็น MU ถ้าเป็นคานก็เอาไปดีไซน์เหมือนที่ช่วงเช้าที่เราช่วงเมื่อวานนะที่ทางอาจารย์วินัทได้บรรยายไปก็การออกแบบคานก็ว่ากันไปการออกแบบเสาก็ว่าไปนะครับนะอย่างเช่นเสาเนี่ยเราก็จะได้ค่า K มาถูกไหมครับนะได้ค่า K พอได้ค่า K เราก็ได้ bending moment ได้ก็ไปดีไซน์ตามนั้นนะครับนะก็ไปได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างตัวนี้ทีนี้นอกจากกำลังด้านกำลังเราก็ต้องเช็คสเวย์ของอาคารด้วยนะครับนะว่าสเวย์อาคารเราเนี่ยมันไม่เยอะจนเกินไปนะครับนะโดยที่สเวย์ของอาคารเนี่ยเช็คยังไงก็คือเอาแรงตัวเนี้ยกระทำเข้าไปในโมเดลมันก็จะได้displacement ออกมาถูกไหมครับนะได้ displacement นะแต่ละชั้นออกมานะครับทีนี้ในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยการตรวจสอบค่าสเวย์เนี่ยก็จะกระทำชั้นต่อชั้นนะครับหมายถึงว่าเช็คเป็นชั้นๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูเนี่ยนะคือเราไม่ได้ดู displacement นะครับแบบ absolute แต่เราจะดูเราเรียกว่า inter-story drip นะคือการเคลื่อนตัวสัมผัสระหว่างชั้นก็หมายถึงว่าถ้าเราดูชั้น2เนี่ยก็คือ displacement ตัวนี้ลบ displacement ตัวนี้นะครับเป็น relative displacement ระหว่างชั้นของชั้น2นะครับนะเราจะแตกต่างจากแรงลมนะแรงลมเวลาเราเช็คเราส่วนใหญ่เราบอกว่าความสูงส่วน500นะนี่คือเช็ค displacement นะที่ยอดอาคารเนี่ยนะความสูงส่วน500แต่ว่าของแผ่นดินไหวเนี่ยเราเช็คทีละชั้นนะครับนะเช็คทีละชั้นโดยที่ค่าที่ยอมให้เนี่ยนะครับเราก็จะเอา displacement ที่หาจากโมเดลเนี่ยนะครับหักลบกันได้เท่าไหร่เราก็จะไปคูณ CD ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้คืออันนี้คือค่าที่ได้จากการคำนวณถูกไหมครับนะแต่ว่าค่าจริงเนี่ยมันคือตรงนี้เพ
ราะฉะนั้นเราจะต้องเอา displacement เราไปคูณ CD ซะก่อนนะครับพอคูณ CD เสร็จแล้วเราจะไปตรวจสอบนะครับนะตรวจสอบก็คือค่าการเสียรูปที่ยอมให้เนี่ยนะครับถ้าเป็นโครงสร้างอื่นๆนั่นคือโครงสร้างใดๆก็คือจุด 0.2h ก็หมายถึงว่าในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับ h คือความสูงชั้นในแต่ละชั้นเนี่ย displacement เนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับในชั้นใดๆเนี่ยนะครับเจ้าจะต้องไม่ให้เกิน 2% ของความสูงนะจุด 0.2 ของ h โอเคไหมครับนะจุด 0.2 ของ h นะซึ่งถ้าบอก3ชั้นหนึ่งเรา3เมตรใช่ไหมตรงนี้ก็คือ6เซนใช่ไหมนะ3เมตรคือ6เซนเพราะฉะนั้น displacement ระหว่างชั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอาคารทั่วไปนะครับก็ ไม่เกิน 0.02 จุด 0.2 h นะครับแต่นี้ถ้าบอกเป็นกำแพงที่มีผนังอิฐก่อก็จะเหลือจุด 0.1h อันนี้คือ 1% ของความสูงนะครับเนี่ยมีผนังอิฐนะนะครับโครงสร้างต่างๆก็ตามนี้นะครับนะนี่ก็ตามนี้นะครับนะครับแต่นี้เวลากระทำกับแผ่นดินไหวเราก็จะกระทำทีละทิศนะครับนะทำแผ่นดินไหวนะก็อย่างที่บอกว่าแผ่นดินไหวมาจะมาทาง x ก็ได้ทาง y ก็ได้นะครับเราก็ต้องมีการวางระบบนะครับโดยนะครับนะแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราอาจจะกระทำแยกทีละทิศทางนะครับนะมาแยกกระทำทีละทิศทางนะครับแล้วเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันนะเอามารวมกันนะนี่ผมคงจะสรุปแต่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับในส่วนที่เป็นสาระสำคัญก็จะมีเวลาเราคิดแรงแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเราก็จะคิด 100% นะครับ 100% ของแรงในทิศทางที่1นะครับบวกกับ 30% ของแรงในทิศทางที่2นะแล้วก็ 100% ของแรงในทิศทางที่2บวก 30% ของแรงในทิศทางที่1นะครับก็คือแรงแผ่นดินไหวมันก็จะคิดทีละทิศถูกไหมครับก็คือเราจะมีอย่างเงี้ยนะทิศหนึ่งก็จะมีแรง v ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กระทำกับอาคารก็วิเคราะห์เก็บไว้นะวิเคราะห์เก็บไว้อันนี้คือแรงในทิศทางที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกทิศหนึ่งนะครับทิศนี้กับทิศนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราก็แอพพลายแรงทางนี้นะครับสมมุติอันนี้เป็น EX แล้วกันนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์โครงสร้างในวิเคราะห์โครงสร้างก็เก็บไว้ก็จะได้โมเมนต์นะได้ bending moment ในเสาในคานนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำทิศนี้เป็น EY นะก็ปิดตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็กระทำแรงในทางนี้แล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างอีกทีนึงนะครับก็จะได้ผลของ EY นะครับแต่นี้เวลาเอามาออกแบบเนี่ยเราก็จะคิด2กรณีก็คือ 100% ของผลจาก EX นะครับบวก 30% ของผลจาก EY เห็นไหมครับนะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือ 30% ของ EX แล้วก็บวกด้วย 100% ของEY นะครับก็คือเราก็จะสมมุติว่าแรงมันมาหลัก1ทางแล้วอีกทางหนึ่งมันมี 30% กระทำนะครับนะกระทำกับแผ่นดินไหวนะอันนี้เราก็จะเอาแรงตัวนั้นเนี่ยไปคำนวณออกแบบนะครับนะไปคำนวณออกแบบนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นเรียกว่าโหลดคอมบิเนชันทีนี้โหลดคอมบิเนชันตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องเอามาคอมไบน์ในนี้นะเอามาคอมไบน์ในนี้นะครับเท่ากับว่า AE ตัวเนี้ย E ที่เราเห็นตัวเนี้ยมันก็จะแตกไปอีกเป็น2เคสนะครับก็คือ 100% X นะ 100% EX บวก 30% EY แล้วก็ 100% แล้ว 30% EY บวก 100% EX นะครับe ตัวนี้ก็แตกเป็นอีก2อันเหมือนกันนะคือ e ที่เราเห็นเท่ากับว่าเราก็จะมี combination ที่ต้องเช็คทั้งหมดเนี่ย
4แบบนะครับนะ4แบบนะนะครับนะ x มี4 y มี4นะครับนะโทษทีนะ x x x มี2ใช่มั้ย y ก็อีก2นะก็เป็น4ทั้งหมดเป็น4แล้วก็บวก 1.2 date บวก 1.6 live นะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งโอเคไหมครับนะนี่ก็จะเป็นแต่นี้ถ้าเป็นอาคารที่เป็นแบบสมมาตรเนี่ยนะฮะนะอาคารที่เป็นแบบสมมาตรจริงๆแล้วมันก็จะมีแรงเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นทิศใดทิศหนึ่งแยกของมันนะครับเฉพาะมุมที่มันอาจจะมาคอมไบกันนะคอมไบกันตัวมุมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ที่มีผลกระทบเยอะหน่อยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยมันก็ทิศใครทิศมันอยู่แล้วนะครับนะทิศใครทิศมันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนะเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างนะเรามาดูกันนิดนึงนะนะครับอันนี้ก็จะน่าจะนะเป็นตัวอย่างนะก่อนที่จะไปเข้าในเรื่องของดีเทลนะครับนะยังเหลือในส่วนของดีเทลนะครับโอเคนะครับนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกเราได้ภัยแผ่นดินไหวแล้วเราเลือกระบบโครงสร้างแล้วนะครับตอนนี้ถัดมาแล้วก็คือเราก็คำนวณแรงนะครับนะคำนวณแรงอันนี้ก็เป็นอาคารนะจริงๆตัวอย่างนี้ก็อยู่ในมยผ.นะครับนะแต่ผมยกมานะนี่เป็นตัวอย่างในมยผ.แต่ก็ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเขาก็มีอาคารนะเป็นอาคารนะแบบธรรมดาเนี่ยธรรมดานะครับนะแล้วก็บอกกำหนดน้ำหนักมาน้ำหนักเฉลี่ย5กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับอยู่ในพื้นที่ SS เท่านี้ S1 เท่านี้นะก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามสเต็ปที่เราเคยทำมานะปึ๊บปึ๊บนะครับนะไปไล่ได้กราฟออกมาโอเคไหมครับนะนี่ผมคงไม่รีพีทแล้วนะก็ทำเหมือนเดิมนะครับนะทำเหมือนเดิมก็จะได้กราฟตัวนี้ออกมาอันนี้ก็คือกราฟสเปกตรัมโอเคไหมครับนะได้กราฟสเปกตรัมนะทีนี้เราก็มาดูอาคารนี้เป็นอาคารที่มี4ชั้นนะครับความสูงก็คือ 3.6 คูณ4ชั้นนะครับนะความสูงคือ 3.6 คูณ4เพราะฉะนั้นนะอันดับแรกนะครับเราก็เช็คอันนี้เป็นสเปกตรัมนะครับนะเราได้ค่า SDS เท่านี้ SD1 เท่านี้เราก็ไปเช็คว่าเราตกประเภทไหนโอเคนะครับอันนี้ก็จะต่างจากในมยผ.แล้วนะครับนะคือค่าผมจะปรับนะถ้าทุกท่านไปโหลดในมยผ.เนี่ยก็จะมีตัวอย่างข้างหลังนะค่านี้ก็จะปรับไปนิดหนึ่งนะให้มันตรงกับเหล็กของเรานะครับตอนนี้ถ้าดูตามนี้คือ SES SE1 ก็ SES เป็น 0.43 นะครับก็คืออยู่ตรงนี้